ทหารหอบเงินเฉียดแสนเคลียร์เบี้ยคนชรายายบวนหลั่งน้ำตาสุดซึ้งตอนนี้เองเนี่ยมีการเรียกเงินเบี้ยคนชราเนี่ยเรียกเก็บกลับคืนไปเนี่ยหลายคนหลายท้องที่เลยแต่ว่าประเด็นของคุณยายบวนวัย89ปีวันนี้คุณยายร้องไห้ร้องไห้นี่หลังจากเครียดมาหลายวันแต่ว่าวันนี้ซาบซึ้งค่ะเพราะว่าทหารที่มทบ21ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาระดมเงินกันรับบริจาคกันผบ.ทบ.ก็บริจาคทหารในสังกัดก็บริจาคเขาระดมเงินกันได้84,000 บาทเอามาใช้หนี้ให้ยายบวนเนี่ยค่ะแบงค์มาแบบนี้เลยค่ะตามที่บริจาคกันมาเลยนะคะบริจาคกันมาได้เท่าไหร่ครบจำนวนปุ๊บเอามาให้คุณยายเลยนะคะ คุณยายบวนวัย89ปีชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์อะค่ะที่ถูกอบต.ขอคืนเบี้ยคนชราที่จ่ายไปให้10ปี 84,000 บาทเนี่ยนะคะนี่คือพลตรีชลิตบรรจงปรุผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21นะคะวันนี้ท่านมาพร้อมกับพันเอกสันติพงษ์นารีหัวหน้าคลังแสงที่5กองคลังแสงสัมภวุฒิทหารบกจังหวัดนครราชสีมามาเยี่ยมคุณยายบวนถึงบ้านเลยนะคะไม่ได้มามือเปล่ามาทั้งเงินช่วยเหลือมาทั้งข้าวสารอาหารแห้งนะคะแล้วก็เงินบริจาคนี่แหละเอามาชำระหนี้แทนยายบวนทั้งหมดนะคะเพราะว่าคุณยายเนี่ยโดนเรียกไป 84,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยนะคือถ้าจำกันได้คุณยายเนี่ยเป็นรายแรกๆเลยเนี่ยนะฮะที่ถูกหน่วยงานภาครัฐเนี่ยบอกว่ารับเงินซ้ำซ้อนรับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วยังรับบำนาญจากของลูกชายนะครับลูกชายเป็นทหารเสียชีวิตจากเหตุคลังแสงระเบิดนะครับเมื่อปี2544ดิฉันมานั่งทบทวนแล้วฉันไปทำข่าววันนั้นด้วยที่คลังแสงระเบิดใช่ไหมที่นครราชสีมาใช่นั่นแหละฮะตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะลูกชายคุณยายเสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตในหน้าที่แล้วก็รับบำนาญแทนมาตลอดจู่ๆมีการเรียกเงินคืน 80,000 กว่าบาทคุณยายบอกก็ไม่รู้จะเอาจากไหนล่ะตอนนั้นนะครับพลตรีชลิตเนี่ยนะฮะบอกว่าหลังจากรับทราบความเดือดร้อนของครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับทางทหารก็เป็นห่วงนะฮะไม่ได้ทอดทิ้งก็เลยรวบรวมเงินกันมานะฮะเป็นขวัญและกำลังใจนี่นะฮะรวบรวมเงินกันมาแบงค์ร้อยอย่างนี้แหละสดๆเลยนะไม่ต้องไปแลกแบงค์อะไรแล้วนะฮะนับมาเท่าไหร่ก็เอามาอย่างนี้เลยจะได้รับ 1,434 บาทแต่ว่าเขาจะมีเงินนะครับเราก็เห็นความเดือดร้อนของกำลังพลของทหารเราแม้จะเป็นอดีตกำลังพลแล้วเราก็จะดูแลกำลังพลและครอบครัวตลอดไปเมื่อเราเห็นปัญหาความเดือดร้อนตรงนี้ก็เลยรับบริจาคนะครับทุกฝ่ายจนได้ครบจำนวนแล้วก็นำมาให้กับอบต.ให้คุณยายได้ปลดหนี้นะครับแล้วก็มีชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปครับเงินส่วนนี้ได้มาจากที่ไหนบ้างคะท่านได้รับการบริจาคครับจากผู้บัญชาการทหารบกจากกองทัพภาคที่2มณฑลทหารบกที่21แล้วก็คลังแสง5ของกรมสรรพาวุธทหารบกครับโอ้ระดมเงินกันมาจากทุกส่วนเลยนะคะทีนี้มาดูความรู้สึกคุณยายบวนกันบ้างนะคะคุณยายบวนนี่นะตอนที่ให้เงินนะผบ.มทบ.ให้เงินนะน้ำตาไหลเลยอะค่ะคือแบบดีใจตื้นตันใจมากๆนะยายบวนบอกว่าไม่คิดเลยว่าทหารจะมาให้ความช่วยเหลือพอเห็นบรรดาทหารที่มาแล้วเนี่ยมันอดคิดถึงลูกชายที่จากไปไม่ได้นะคะยอมรับว่าที่ผ่านมายายบอกเครียดมากนอนไม่หลับตอนนี้น้ำตาไหลจนพูดไม่ออกนะคะคืออยากขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาช่วยเหลือยายค่ะยายวันนี้ดีใจมากน้อยขนาดไหนคะยายดีใจครับพี่ที่น้ำตาไหลพูดไม่ออกเห็นหน้าชุดทหารทุกๆคนที่ฉันคิดถึงลูกมากคิดไหมว่าจะมีคนมาช่วยเราขนาดนี้ไม่คิดถึงก็เห็นอย่างดีใจที่สุดเลยปราบรื้มคิดถึงลูกที่ลูกที่ฉันลูกคงจะได้เห็นหน้าอยากบอกอะไรทหารที่มาช่วยเราบ้างอย่างนี้ขอทหารที่มาช่วยทุกๆคนจงมีแต่ความสุขความเจริญครอบครัวของทหารทุกคนให้ประกอบว่าประกอบมีประกอบกันครอบครัวทุกๆคนขอให้ท่านต้องมีความสุขเป็นร่วมโพร่วมใจของลูกหลานสืบต่อไปทุกๆคนด้วยนะคะทำไมถึงเครียดอะคะยายไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่เพราะเงินที่เขาจ่ายมาให้ฉันก็รักษาตัวหมดแล้วเงินที่คุณยายได้มา10,000จากทางต้นสังกัดคุณยายใช้จ่ายอะไรบ้างคะใช้ไปหาหมอแล้วก็
ื่อกับข่าวเลี้ยงตัว